สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนทำแพทเทิร์นนะคะแบบชุดแสกนะคะแบบนี้นะคะสำหรับตัวเสื้อกับกระโปรงนะคะก็จะเป็นผ้าไหมเนาะแขนก็จะเป็นไหมแก้วไหมชีฟองนะคะอันนี้จะเป็นแบบผ้าถุงนะคะเอาผ้าถุงมาตัดชุดแสกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทวิสนะคะนะคะทวิสนะคะค่ะแต่ก่อนจะมาสอนเราจะมาคุยกันก่อนนะคะไม่ได้คุยกันนานแล้วสิ่งที่ไม่ดีอยากจะถามว่าสิ่งที่ไม่ดีสอนไปนะคะทุกคนพอจะรู้เรื่องพอจะเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือเปล่านะคะที่สอนกันมา 20-30 คลิปนะคะเกี่ยวกับเย็บผ้านะคะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ดีก็ดีใจด้วยนะคะลูกๆหลานๆเนาะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะที่เข้ามาเรียนนะที่เข้ามาติดตามเนาะก็ถ้าเกิดเป็นประโยชน์หรือเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็ให้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะจะได้รู้จะได้ประเมินตัวเองถูกนะคะว่าตัวเองสอนแล้วเข้าใจหรือเปล่าช่วงแรกๆอาจจะทำคลิปไม่ค่อยดีนะคะโทรศัพท์มันความจำน้อยนะคะแต่หลังๆก็พยายามอัดให้เต็มบางคลิปที่ผ่านมาที่ทำมานะคะถ้าเกิดความจำเต็มเราก็จะทำเป็นสองวิดีโอให้ไปไล่หาเอานะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มานะคะก็ขอบคุณถ้าเกิดเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้คอมเมนต์ถามหน่อยนะคะว่าไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดาอะเนาะคนที่ยังไม่เป็นคนที่เข้ามาเรียนใหม่เนาะคนสอนเองก็อยากจะรู้อยากจะประเมินตัวเองว่าสอนคนอื่นอะคนอื่นเข้าใจไหมนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาสอนชุดเสร็จก็คงจะไม่คุยอะไรเยอะเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะถ้าเกิดว่าสอนดีไม่ดีติชมกันได้นะคะใต้คลิปนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์สอนแล้วเข้าใจทำได้เอาไปประกอบอาชีพได้ก็กรุณาแชร์ให้คนอื่นๆนะคะเขาได้เรียนกับเราด้วยคนไหนที่เขาสนใจแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะเรียนไม่มีเงินที่จะเรียนนะคะสำหรับแม่บ้านหรือว่าใครที่เขาอยากจะเป็นเขาก็จะได้มีวิชาเนาะไปที่บ้านอย่างน้อยๆก็เย็บให้ตัวเองเย็บให้ลูกให้หลานใส่ได้นะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนกันเลยนะคะถ้าแบบนะคะถ้าแบบชุดเสกหรือว่าเดรสนะคะถ้าเกิดแบบออกมาอย่างนี้เราก็จะทำแพทเทิร์นเฉพาะตัวที่เป็นตัวเสื้อเนาะหน้าหลังแล้วก็แขนนะคะช่วงนี้เราจะไม่ทำแพทเทิร์นนะคะเราจะไปกะดูจากผ้านะคะว่าผ้าเรามันกว้างแคบแค่ไหนตัวนี้ก็คือผ้าถุงผ้าไหมผืนหนึ่งนะคะตัดเป็นตัวเสื้อแล้วก็แขนมันไม่พออยู่แล้วก็เลยเอาชีฟองมาใส่อันนี้คือแบบลูกค้าเลือกเองนะคะแบบลูกค้าเลือกมาเองเนาะค่ะมาทำแพทเทิร์นกันเลยค่ะช่วงกระโปรงนะคะทวิสถ้าเกิดด้านข้างไม่ทวิสนะคะถ้าเกิดด้านข้างไม่ทวิสก็ให้เอาไม้โค้งโค้งแบบทำกระโปรงทั่วไปนะคะโค้งแต่ตรงนี้ก็จับทวิสแล้วแต่ผ้าว่าเราจะจับได้เท่าไหร่เราก็จะสร้างแพทเทิร์นแค่ช่วงนี้ช่วงบนช่วงเดียวนะคะมาถึงนี่นะคะมาช่วงตัดต่อนี่นะคะช่วงนี้เราก็จะวัดจากความยาวลงไปว่าเขาเอาความยาวเท่าไหร่เราก็หักตัวเสื้ออกนะคะแล้วก็จะวัดตรงนี้ลงมาว่าได้เท่าไหร่นะคะเราก็จะมาจับทวิสนะคะแล้วด้านข้างก็โค้งสะโพกตัวนี้จะเป็นซิปหลังค่ะซิปหลังคอบีเนาะสำหรับคุณครูใส่ไปสอนนักเรียนนะคะค่ะมาทำกันเลยค่ะเตรียมกระดาษไปเรียบร้อยแล้วนะคะกระดาษไปแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะดูลงมือทำกันเลยอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนค่ะบ้านอยู่ติดถนนเสียงดังนิดนึงนะคะเราก็จะสร้างปกตินะคะอันนี้คือเราจะไม่เผื่อเพราะว่าเราไม่ได้ติดกระดุมก็คือวัดจากเส้นนี้เข้าไปเลย2นิ้วนะคะแล้วก็ขีดเส้นไหลนะคะเหมือนเดิม
ับกระดาษแล้วนะคะแล้วก็ขีดเข้ามาจากริมกระดาษเหมือนเดิมเลยนะคะ2นิ้วนะคะ2นิ้วเราขีดขึ้นไปถ้าเกิดคนไหลตกมากก็ให้ขีด2นิ้วนะคะขีดขึ้นไปนิ้วครึ่งนะคะคนไหลปกติให้ขีดขึ้นไปนิ้วครึ่งถ้าเกิดคนที่ไหลตกมากให้ขีดขึ้นไป2นิ้วนะคะเส้นตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งที่เราเคยสอนไปนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นไหลแล้วค่ะเจ้านี้ไหล14นะคะไหล14หาร2ค่ะขีดไปเลย7ก็ขีดลงมา7นิ้วครึ่งกะช่วงรักเล้นะคะ7นิ้วครึ่งก็ขีดเลยช่วงตัดโตก็ให้วัดจากตรงนี้มาประมาณ3นิ้ว1กระเบียดนะคะแล้วแต่คนอ้วนคนผอมด้วยนะคะช่วงโคนะคะมันจะบอกเป๊ะๆไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเรามันไซส์ไม่เท่ากันช่วงตัดต่อก็16เราก็วัดจากจุดที่เราขีดเข้าไป3นิ้ว1กระเบียดนะคะช่วงตัดต่อ16หมายถึงว่าไหล่ตัดต่อตรงเอวที่จะโตกับตรงตรงนะคะตัดต่อ16นะคะเราก็ขีดเลยรอบอกเราก็จะวัดจากตรงอกสูงนะคะที่เราขีดเอาไว้ตะกี้3นิ้ว1นะคะเราก็จะวัดลงมาอกสูงอกสูง10นิ้ว1กระเบียดติ๊กเอาไว้ก่อนค่ะอกห่าง6ก็3นิ้วนะคะหาร2อกห่างเนาะ3นิ้วก็ขีดมาเลย3นิ้วจากนั้นเราก็มาวัดบาน่ากันเลยค่ะบาน่าหันสองบาน่า13ครึ่ง13ครึ่งก็6นิ้ว3กระเบียดบาลาง14ครึ่ง14ครึ่ง7นิ้ว1นะคะขีดเลยค่ะขีดเลยแล้วเราก็ขีดเส้นไหลเลยนะคะขึ้นมาประมาณ5ขีดหรือ5ขีดครึ่งก็ได้นะคะไหลก็จะเป็นไหลหลังนะคะเส้นนี้จะเป็นไหลหลังเห็นชัดไหมคะจากนั้นเราก็วัดรอบอกเลยค่ะรอบอก33นิ้ว3กระเบียดหาร4 48 32 33นิ้วก็เท่ากับ8นิ้ว3ขีดครึ่งติดไว้เลยค่ะรอบเอว28ครึ่ง47 28รอบเอวประหาร4นะคะ47 28 47 28แล้วก็เผื่อเป็นเราจะแยกชิ้นตีเกตนะคะไป1นิ้วจากนั้นนะคะพอเราได้จุดเสื้อตัวจริงแล้วเราก็จะเผื่อเอาจากจุดที่เราจุดไว้จริงนะคะคือตัวเสื้อที่จุดไว้จริงแล้วก็เผื่อเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะชอบคับชอบหลวมก็แต่งตรงนี้เลยนะคะก็เอาตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือแม่ดีก็จะเอาช่วงรอบอกประมาณ1กระเบียดนะคะความหลวมเพราะว่าเขาจะใส่พอดีนิดนึงนะคะ1กระเบียดในช่วงเอวก็ประมาณครึ่งนิ้วดูก่อนนะคะเราจะทำครึ่งนิ้วไปก่อนแล้วเราจะไปเช็คทีหลังนะคะจากนั้นเราก็จะโค้งโค้งตรงนี้นิดนึงเห็นกันไม่เอ่ยโค้งด้านข้างนะคะขึ้นมาประมาณกระเบียดนึงก็ได้นะคะหรือว่ากระเบียดแก่ๆมากกว่ากระเบียดนิดนึงก็ได้นะคะโค้งเส้นตรงนี้นะคะมาดูกันต่อเลยค่ะมาดูกันต่อเลยจากนั้นเราก็จะแยกชิ้นหน้าเราจะแยกชิ้นนะคะถ้าเกิดผ้าพอดีเนาะเกิดผ้าได้นะคะก็จะแยกชิ้นหรือไม่ก็ตีเกล็ดโค้งแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดผ้าไม่พอก็พยายามจับเกล็ดตรงรักเล้นิดนึงไม่ต้องแยกชิ้นก็ได้นะคะ
วาดให้สวยงามชิ้นต่อโค้งนะคะสำหรับชิ้นหลังนะคะถ้าเกิดผ้ามันไม่ได้ก็ตีเกล็ดเฉยๆก็ได้นะคะได้แล้วประมาณนี้จากนั้นเราก็โค้งลักเลเลยโค้งลักเลเราก็เช็คเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็เป็นชิ้นหลังอย่าลืมนะคะท้องแขนให้เป็นตัวยูนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวใส่เนาะคนใส่เขาจะตึงเนาะให้เป็นตัวยูยูนะคะช่วงท้องแขนนะคะจากนั้นเช็คเลยค่ะนักเลสเราเท่าไหร่เราก็เช็คเลยเวลาวัดต้นแขนนะคะมันก็จะไอ้นี่กับนักเลสนะคะชอบครับชอบรวมให้เอาตามวัดต้นแขนนะคะถ้าเกิดบางแบบบางชุดคือจะต้องเป๊ะๆมากๆนะคะเราก็เอาตามต้นแขนนะคะลักเลนะคะเราก็เผื่อรวมเผื่อก็ดีแล้วแต่ว่าเขาสั่งให้เราตัดพอดีหรือไม่พอดีรวมหรือไม่รวมอันนี้มันบกมันตายตัวไม่ได้นะคะมันต้องดูว่าวัดแขนแล้วเขาตัดเสื้อแบบไหนกันนะคะถ้าเกิดเป็นพวกเขาเรียกอะไรชุดไทยเรือนต้นหรือว่าอะไรอาจจะเผื่อท้องแขนไม่เยอะเนาะถ้าเกิดคนไหนที่เขาใส่ฟิตๆอ่ะถ้าเกิดคนไหนเข้าใส่หลวมๆก็เผื่อเอาตามความเหมาะสมนะคะเราก็เช็คลักเลแล้วค่ะถ้าเกิดมันไม่ได้เราก็ลดหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะคะจุดที่เราวัดเอาไว้นะคะลักเล17อันนี้เกือบ18เนาะเราก็จะขีดขึ้นนะคะมันได้เยอะหมายถึงว่ามันได้18ลักเลเขา17เราก็โค้งใหม่โค้งใหม่ให้ท้องแขนเป็นตัวยูนิดนึงประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็เช็คใหม่นะคะเช็คใหม่ให้มันได้17แขนหน้าแขนหลังชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเราทำพร้อมกันเลยนะคะจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะคะบางคนอาจจะเรียนมาหลายครูหลายอาจารย์อ่ะเนาะมันอาจจะสอนไม่เหมือนกันนะคะแต่หลักนี้นะคะที่ทำมาก็ไม่เคยมีปัญหานะคะลูกค้าก็ใส่สวยใส่ดีกันหมดนะคะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนทำถ้าเกิดใครอยากติ่งก็ต้องหาประสบการณ์เยอะๆตามร้านตามอะไรเขานะคะค่ะจากนั้นเราก็ทำคอเลยค่ะคอลึกคอ V5 ครึ่งแล้วก็วัดลงมาจากจุดนี้นะคะจากจุดที่เราขีดเข้าไป3นิ้วกระเบียดตรงที่เราวัดครั้งแรกนะคะคอลึก5ครึ่งแล้วก็วัดเฉียงลงมาเลยค่ะ5ครึ่งเขาไม่ชอบโป๊นะคะเจ้านี้เขาเป็นคุณครูนะคะจากนั้นเราก็เอาตามความเหมาะสมคอแล้วแต่คนนะคะเราบอกตรงนี้ตายตัวไม่ได้ว่าจะเอาเข้ามาเท่าไหร่นะคะจากดินกระดาษนะคะมันแล้วแต่คนอ้วนคนผอมคนชอบกว้างชอบแคบอันนี้ไปกะเอาเองนะคะส่วนเจ้านี้ก็จะทำให้ประมาณ6นิ้ว3คอกว้าง6นิ้ว3นะคะก็3นิ้ว3ขีดนะคะหาร2จากนั้นเราก็โค้งเลยค่ะโค้งเลยใช้ไม่โค้งขีดโค้งแต่งให้สวยงามหรือว่าใช้นกก็ได้นะคะแต่งให้ดูสวยงามให้มันดูอ่อนช้อยสวยงามนิดนึงโอเคแล้วพอบีไม่ลึกซิปหลังจากนั้นเราก็วัดเช็คตรงไหล่หน้าเลยค่ะไหล่หน้ามาถึงคอได้เท่าไหร่นะคะไหล่หน้ามาถึงคอได้3นิ้ว3กระเบียดแล้วก็วัดจากจุดเส้นไหล่จากช่วงที่เป็นหัวเขียนนะคะเข้ามา3นิ้ว3กระเบียดเหมือนกันนะคะแล้วก็หาไม้โค้งคอหลังเลยเอาไอ้นี่ขึ้นจากเส้นไหล่นะคะประมาณกระเบียดนึงก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็น
คออื่นคอปาดต้องลงลึกกว่านี้นะคะอันนี้เป็นคอบีค่ะโอ้ยเป็นยังผมสวยมากอ่ะค่ะตัดกันเลยนะคะตัดแพทเทิร์นกันเลยเสือด้านข้างไว้นิดนึงเราจะทำเกล็ดหลังด้วยนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เมื่อกี้ลืมทำเกล็ดหลังก่อนค่อยตัดเนาะไม่เป็นไรเสื้อตัวจิ๋วแล้วก็วัดเข้ามาเลยค่ะแต่เดิมนะคะใต้อกลงมาประมาณ3นิ้ว3กระเบียดแล้วแต่ไซส์ของขนาดของคนด้วยนะคะแล้วก็วัดเข้ามาข้างละครึ่งนิ้วแล้วก็ทำเป็นเกล็ดนะคะตีเกล็ดเหมือนเดิมที่เราเคยทำกันนะคะถ้าเกิดใครเพิ่งจะเข้ามาดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะคะเราสอนไปหลายแบบแล้วนะคะทั้งแบบเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงนะคะเข้าไปเรียนกันจะได้มีวิชาเนาะพยายามหาเวลาบ้างเรียนกันนะคะค่ะเสร็จแล้วส่วนชิ้นหลังเราก็ดูก่อนว่าผ้าพอไหมถ้าเกิดผ้าพอเราก็จะแยกชิ้นถ้าเกิดผ้าไม่พอเราก็ไม่แยกชิ้นนะคะค่ะเราก็ฉีดเข้ามาฉีดด้านหลังเข้ามา1เซนพบตัดต่อนะคะฉีดเข้ามา1เซนอันนี้จะเป็นชิ้นหลังเส้นนี้จะเป็นชิ้นหลังตรงนี้ดีเอาปากกาฉีดเนาะเส้นหลังเราก็จะเปลิดนะคะจากนั้นเราก็จะมาเช็คชิ้นหน้าค่ะว่าตรงกลางหน้ามาถึงเกล็ดเท่าไหร่นะคะเวลาติดทำทวิสต์มันจะได้เท่ากันทั้งหน้าหลังนะคะ2นิ้ว5ขีดกันอีกนิดนึงนะคะเราก็วัดจากเส้นข้างหลัง2นิ้ว5ขีดอีกนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็เพิ่มไป3กระเบียดก็ได้นะคะ3กระเบียดก็ขีดขึ้นไปให้มันอยู่ใต้เส้นนักเลสนะคะสุดเกล็ดเนาะขีดใต้เส้นนักเลสก็ตีเกล็ดมาเลยแบบนี้ถ้าเกิดใครกลัวงงก็เหมือนเดิมจากนั้นเราก็จะเช็คนะคะเช็ครอบเอวรอบอกเช็คให้หมดให้มันได้เท่าที่เราวัดตัวไว้นะคะแล้วก็เผื่อรวมไปประมาณถ้าเกิดเขาสั่งพอดีก็เผื่อไปแค่ช่วงเอวน่าจะประมาณเซนนึงนะคะช่วงอกก็กระเบียดแก่ๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดเขาบอกให้พอดีนะคะเพราะว่าช่วงเอวที่เราเผื่ออกข้างละประมาณเกือบเซนเผื่อเขานั่งนะคะนั่งเขาจะตึงนะคะเวลานั่งตึงมันก็จะโค้งนิดนึงนะคะถ้าเกิดเขาสั่งรวมก็ออกเลยข้างละครึ่งนิ้วนะคะทั้งอกทั้งเอวเลยนะคะนี้เราจะมาเช็คกันค่ะเช็คชิ้นหลังเราก็จะเอาจากเส้นชิ้นหลังอันที่เราขีดไว้นะคะชิ้นหลังอันนี้เอวเท่าไหร่นะ28ครึ่ง28ครึ่งแล้วก็เช็คมาหาเกล็ดกลางหลังนะคะ28 28ครึ่งเราติดเอาไว้นะคะทีนี้เราก็จะมาเช็คชิ้นหน้าก็จากริมกระดาษเลยนะคะมาถึงเกล็ดหน้านะคะแล้วก็เอามือกดเอาไว้นะคะแล้วก็เลื่อนไม้บรรทัดมา47 28 47 28 28ครึ่งประมาณนี้อันนี้รวมแล้วหน้าหลังนะคะเราก็จะเผื่อตะเข็บที่เราพลิกเข้าไปด้วยนะคะชิ้นหน้าเผื่อไปครึ่งนิ้วชิ้นหลังเผื่อไป1กระเบียดเราจะขีดเข้ามาอีกนิดนึงนะคะขีดเอวเข้ามาอีกนิดนึงนี่ค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์น
ตัวเสื้อแล้วนะคะตัดตามได้เลยนะคะขอให้เราทำพอดีแค่ไหนพอดีแค่ไหนถ้าเกิดลูกค้าเราอ้วนขึ้นผอมลงมันก็ไม่พอดีอยู่ดีนะคะเราก็กะคร่าวๆประมาณนี้แล้วให้เขามาลงเอานะคะแต่ส่วนมากไม่ดีทำก็ไม่ค่อยได้แก้หรอกค่ะก็พอดีส่วนมากจะพอดีเป๊ะๆนอกจากว่าลูกค้าเราจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องไปวัดซ้ำนะคะอยากรู้ว่าลูกค้าอ้วนขึ้นหรือผอมลงถ้าเกิดเขาอ้วนขึ้นผอมลงเราก็สามารถคิดเพิ่มได้เนาะสำหรับคนที่รับจ้างตัดนะคะสามารถคิดเพิ่มจากเดิมได้เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเรานะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วชิ้นหน้าจากนั้นเราก็ไปสร้างแขนกันเลยค่ะสร้างแขนกันเลยเนาะเดี๋ยวขอเตรียมกระดาษแป๊บนึงค่ะจากนั้นเราก็สันทบกระดาษเลยนะคะสันทบกระดาษสร้างแขนนะคะสันทบกระดาษอันนี้มันจะหัวแขนรูดนิดนึงแล้วก็ปลายแขนก็รูดนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะนะคะหัวแขนก็จะรูดนิดนึงปลายแขนก็จะรูดนิดนึงนะคะเราก็จะวัดจากสันทบเข้ามาเผื่อรูดนะคะเผื่อรูดเท่าไหร่ดีนิ้ว3จากนั้นเราก็ขีดจากริมกระดาษมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะลงมาแล้วก็ขีดจากจุดครึ่งนิ้วมา6นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทันอะไรยังไงสงสัยตรงไหนก็ให้ย้อนดูทีนึงนะคะบางทีถ้าเกิดสอนเร็วไปอาจจะไม่ทันเนาะเราวัดเข้ามานิ้ว3แล้วแต่ว่าเราจะรูดน้อยรูดมากเลยนะคะอันนี้นะคะแล้วแต่เลยนะถ้าเกิดรูดมากรูดน้อยถ้าเกิดเป็นผ้าแข็งผ้านิ่มอะไรอย่างนี้นะคะมันกะตายตัวไม่ได้นะคะอันรูดนะคะเราก็จะวัดจากจุดนี้เลยค่ะจากจุดที่เราขีดนิ้ว3ที่เราเผื่อรูดนะคะนิ้ว3คือเผื่อรูดเราก็วัดมาเลยรักแร้17เราก็วัดมา8นิ้วครึ่งแบบนี้พึ่งนะคะเขียนยาวเท่าไหร่นะเขียนยาวเขียนยาว19ครึ่งเขียนยาว19ครึ่งเราก็จะเผื่อขอบด้วยนะคะเผื่อมันโกงด้วยเนาะ19ครึ่งติ๊กเอาไว้เลยค่ะขอบอันนี้เขาขอบใหญ่นิดนึงนะคะขอบเราจะทำขอบนิ้ว3ไป2นิ้ว2นิ้วนะคะขอบใหญ่2นิ้วนะคะ2นิ้วเราก็จะเขียนเอาไว้นะคะขอบ2นิ้วกันลืมวัดเข้ามานิ้ว3เข้ามานิ้ว3เผื่อกองลงไปกระเบียดนึงขีดไปค่ะแขนกว้าง9นิ้วครึ่งเราก็วัดมาจากจุดนิ้ว3นะคะวัดมา9นิ้วครึ่งหาร2เท่ากับ4นิ้ว3กระเบียดจากนั้นขีดเลยค่ะขีดมาถึงจุดเลยตรงรักแร้ที่เราจะตัดผ้านะคะเราให้เผื่อตะเข็บเยอะนิดนึงนะคะเผื่อว่าเรารูดไปผ้าแต่ละชนิดมันไม่เท่ากันเวลารูดนะคะมันจะอาจจะเอาตามความสวยงามนะคะเราก็จะเผื่อไว้นิดนึงเนาะข้อ2นิ้วช่วงหัวแขนเราก็เผื่อแล้วเนาะอันรูดเผื่อขึ้นมาแล้วครึ่งนิ้วนะคะเราก็ขีดตรงนี้เลยค่ะโค้งหัวแขนตรงครึ่งนิ้วนี่เลยค่ะข้างบนเลยนะคะเวลารูดมันก็จะฟูฟูขึ้นเราก็เลยเผื่อนะคะเผื่อครึ่งนิ้วขีดเลยโค้งหัวแขนสวยงามความสวยงามบางทีมันบอกกันไม่ได้มันต้องอาศัยประสบการณ์ของเราด้วยค่อยๆทำไปนะคะ
ตัวเย็นๆเนาะก็ได้แล้วนะคะเขียนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรูดนะคะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ไปทำขอบต่างหากเลยนะคะขอบต่างหากตรงปลายแขนนะคะเผื่อกองกระเบียดนึงตรงหัวแขนเผื่อเรารูดแล้วมันฟูขึ้นครึ่งนิ้วนะคะจากนั้นเราก็ตัดไปแค่เลยตัดไปเพื่อนแล้วก็ขีดตรงหัวแขนไว้ด้วยเพื่อเป็นตำแหน่งตรงกลางนะคะตรงปลายแขนนะคะจากนั้นเราก็จะกากบาทอันนี้คือชิ้นหน้ากากบาทคือชิ้นหน้านะคะแล้วก็ตัดตามเส้นแขนหน้าเราที่เราขีดเว้าลงไปนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบเราก็ไปทำเอาผ้ากาวรีดทับทำขอบ2นิ้วนะคะแล้วแต่ว่าจะทำขอบได้ขอบใหญ่แล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้วแต่คนใส่เลยนะคะถ้าเกิดใส่เองก็แล้วแต่จะเอาตามความสวยงามเสร็จแล้วค่ะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรตรงไหนนะคะก็ให้คอมเมนต์ถามใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ดีก็คงจะพอแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้คอมเมนต์ถามใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่เขาอยากจะเรียนนะคะลงให้หลายคลิปแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็น่าจะเก่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ